สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมามาทุกชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเสนอเมนูทำลาบหมูกันจ้าอันดับแรกเราก็ล้างหนังหมูมาต้มให้สุกก่อนนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เครื่องในหมูตับหมูแล้วก็มีหัวใจมีม้ามเนาะเราก็ล้างให้สะอาดก่อนเด้อล้างสะอาดแล้วเราก็เอาไปต้มกับหนังหมูเลยค่ะต้มให้สุกดีนะคะตับเยอะเลยไปซื้อรอบนี้ได้ตับมาเยอะเลยค่ะเราก็ต้มให้สุกก่อนนะคะเช็คให้สุกพอสุกแล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นใส่กระมังแล้วก็จะนำไปล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะคะล้างให้สะอาดดีๆแล้วก็ให้มันเย็นเพื่อจะได้ไปหั่นง่ายๆปล่อยให้เย็นนะคะแล้วก็เตรียมวัตถุดิบจ้ามีหมูสับแล้วก็มีพวกผักค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเตรียมให้พร้อมเลยนะคะล้างให้สะอาดเตรียมให้พร้อมอันดับแรกเราก็มาหั่นหนังหมูกันก่อนเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆยาวๆนะคะหรือใครจะชอบชิ้นหนาๆก็ไม่ว่ากันเด้อแล้วก็พวกตับหมูพวกเครื่องในหมูพวกม้ามอะไรเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามชอบได้เลยนะคะลาบหมูเนาะถ้าไม่มีเครื่องในหรือหนังมาผสมด้วยมันก็จะจืดชืดไปนิดนึงนะคะมันก็ไม่อร่อยไม่ได้กรุบได้เคี้ยวเนาะก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ได้กินได้ขบได้เคี้ยวบ้างมันก็แซ่บอีหลีต่อไปเราก็หั่นข่าค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมนะคะเราก็หั่นไว้เลยเป็นชิ้นบางๆไว้ผสมกันนะคะหั่นจนหมดทุกอย่างนะคะพวกต้นหอมผักชีฝรั่งผักชีจีนถ้ามีก็ใส่ด้วยเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆชิ้นเล็กๆตามชอบได้เลยพอหั่นเสร็จแล้วเตรียมไว้เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมผัดหมูกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเอาหมูสับของเราลงไปคั่วๆผัดๆนะคะให้มันสุกดีมันแห้งก็เราก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะเติมน้ำนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันดีนะคะพอสุกเราก็ตักใส่ชามผสมได้เลยค่ะแล้วก็ไปเตรียมเครื่องที่เราหั่นไว้นะคะพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมกระเทียมนะคะใส่ลงไปพร้อมๆกันเลยกับหนังกับเครื่องในหมูที่เราหั่นไว้นะคะใส่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเบาๆนะคะเสร็จแล้วเราค่อยเอาปรุงรสนะคะแล้วค่อยปรุงรสนะคะปรุงด้วยผงนัวผงปรุงรสนะคะเกลือน้ำปลาน้ำมะนาวตามชอบเลยนะคะออกรสชาติแบบไหนก็ตามชอบใส่ข้าวคั่วลงไปพริกผงลงไปเด้อความเผ็ดนะคะเอาตามชอบนะคะไม่ถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เยอะแล้วค่อยไปกินลูกโดดตามหลังนะคะผสมให้เข้ากันดีแล้วก็ชิมดูรสชาติตามชอบเลยนะคะชอบแบบไหนเผ็ดเค็มก็เปรี้ยวก็เติมเอาตามใจเลยค่ะพอได้ที่รสชาติพอใจแล้วเราก็เอาพวกต้นหอมที่เราหั่นไว้นะคะมาเติมนะคะมาใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบเบาเสร็จแล้วเราก็เอามาตักมาใส่จานที่เราแตกตกแต่งไว้ให้สวยงามนะคะเพื่อจะไปเสิร์ฟให้ดูน่าทานน่ากินนะคะจะทำขายเป็นร้านอาหารหรือว่าจะทำทานก็ดีนะคะโรยด้วยพริกสดนะคะเป็นลูกโดดนะคะผักแก้มตามชอบได้เลยนะคะเสิร์ฟได้เลยนะคะกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวยิ่งแซ่บอีหลีจ้ามาทานพร้อมๆกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจตลอดมานะคะขอบคุณค่ะ